สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เก๋นะฮะซึ่งมากรุ๊ปตัวเดียวกันเป็นไงบ้างวันนี้เรามาทริปนี้นะฮะเรามาเรียกว่ามีความหลากหลายมากเลยนะครับไปหลายตลาดมากพาไปตรวจสุขภาพร่างกายก็พาไปนะแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ริมแม่น้ำบรรยากาศเป็นไงบ้างครับพี่โอ้ระวังครับสวยมากครับสวยมากตอนนี้ถ้าเกิดสัมผัสได้ก็คืออากาศดีมากครับแล้วก็แบบเย็นๆนิดนึงไม่ไงไฟที่ธรรมดาถ้าเป็นบ้านเรานี่เรียกว่าอยู่ในที่ที่เขาปล่อยแบบนี้เราน่าจะนึกถึงอะไรตอนนี้นึกถึงแม่น้ำเจ้าพระยาในเทศกาลอะไรในเทศกาลอะไรเทศกาลปีใหม่บรรยากาศประมาณนั้นตรงนู้นเป็นอะไรนะพี่สะพานเป็นสะพานที่มีความสวยงามมากเลยดูเรือเขาเป็นไงครับก็ประดับประดาประดับประดาด้วยไฟวิ่งสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะไปลงเรือลำนั้นอ่ะลงเรือแบบนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันทีโอเคไปก่อนเราอยู่ในเรือนะครับถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าเรือสำราญแต่ว่าที่นี่เรียกว่าเรือหนาวค่ะเรือหนาวสวยงามมากเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เห็นไหมครับอันนี้เรียกว่าตึกอะไรครับพี่บุ๊กแคนตันทาวเวอร์แคนตันทาวเวอร์แปลว่าอะไรครับพี่เป็นกวางโจทาวเวอร์ครับกวางโจแล้วอันนี้ตึกอันนี้เขาใช้ประโยชน์เขาเอาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับเป็นสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ครับแต่ว่ารูปร่างเขาเนี่ยเป็นตะข่ายใช่ไหมครับเป็นตะข่ายรังนกเลยครับตะข่ายรังนกเลยว้าวว้าวมีความสูงมากๆเลยครับมีความสูงที่600เมตรจริงๆ600พอดีรวมยอดใช่ไหมใช่600พอดีรวมยอดเดิมทีเนี่ยสูงกว่านี้ครับ610เมตรเขาออกแบบไว้610เมตรแต่ว่าเนื่องจากว่าเครื่องบินที่จะมาลงที่เนี่ยมันบินที่ระดับความสูงเท่านั้นพอดีเลยความสูงก่อนที่เขาจะล่อลงเนี่ยครับเขาจะใช้เพดานอยู่ที่610เมตรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเขาก็เลยรัฐบาลเขาก็เลยตัดออกไป10เมตรก็เหลือเพียง600เมตรทีนี้เรามาเล่าเรื่องของตำนานแม่น้ำไข่มุกความเป็นมาเป็นยังไงแม่น้ำไข่มุกนะครับตามที่ผมได้ข้อมูลมานะครับก็มีอยู่สองส่วนนะครับที่เล่ากันมาส่วนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีชาวตะวันออกกลางนะฮะซึ่งตะวันออกกลางเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะร่ำรวยนะฮะเนื่องจากว่าบ้านเขาเนี่ยมีบ่อน้ำมันเขาก็เป็นเศรษฐีได้แหละเขาก็เดินทางมาที่เมืองเซินเจิ้นแห่งนี้เมืองกวางโจเมืองกวางโจนะเดินทางมาที่เมืองกวางโจเพื่อมาทำการค้าขายนะครับแล้วหลังจากที่เขามาอยู่ที่นี่เขามาเจอสิ่งหนึ่งก็คือไข่มุกหมูไข่มุกที่นี่ก็น่าจะเยอะมากอยู่ในแม่น้ำนะฮะที่มีความอุดมสมบูรณ์ชาตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นทะเลทรายซึ่งมาหาไข่มุกเนี่ยหายากนะครับเขาก็รวบรวมซื้อไข่มุกเนี่ยเยอะเลยนำไปใส่ลำเรือพร้อมที่จะเดินทางไปตะวันออกกลางนะครับไข่มุกถูกบรรจุเต็มลำเรือเลยนะครับก็ออกเดินทางจากแม่น้ำแห่งนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ก่อนที่เขาจะออกถึงปากแม่น้ำนะฮะที่ลงไปทางทะเลจีนใต้เนี่ยเกิดพายุกระหน่ำนะครับคลื่นมีความค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทำให้เรือลำนั้นนะครับโดนพายุกระหน่ำล่มแล้วก็จมลงที่ปากแม่น้ำนะครับยังไม่สามารถที่จะออกไปที่ทะเลจีนใต้ได้หลังจากนั้นชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณรอบแม่น้ำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาเนื่องจากมีพายุและฝนตกหนักแล้วเป็นเวลากลางคืนแต่ว่าพอตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านตื่นขึ้นมาออกไปในเห็นไข่มุกเนี่ยเต็มลอยเต็มแม่น้ำเลยแม่น้ำน้ำพัดเข้ามานะครับก็แม่น้ำแห่งนี้ก็เลยเป็นเรียกว่ามีแต่ไข่มุกเต็มไปหมดเลยพอยามค่ำคืนตกเวลาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับไข่มุกที่อยู่ในแม่น้ำที่ถูกน้ำพัดพามาเนี่ยก็กระทบกับแสงจันทร์ทำให้มีความสวยงามในแม่น้ำมากนะครับชาวจีนยุคนั้นนะฮะที่เขาลงไปเก็บไข่มุกน่ะขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นสมบัติชิ้นนึงทำให้ชาวจีนยุคนั้นน่ะกลุ่มนั้นน่ะเขาเรียกว่าร่ำรวยไปตามๆกันนะเขาก็เลยใช้ตั้งชื่อแม่น้ำแห่งนี้ว่าแม่น้ำไข่มุกอันนี้หนึ่งตำนานนะครับส่วนอีกตำนานหนึ่งก็คือมีการเล่าขานกันมาต่อว่ามีหินอยู่ก้อนหนึ่งนะฮะซึ่งใช้เวลาเป็นพันๆปีเลยนะครับสะสมอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้หินก้อนนี้นะครับจากหินธรรมดากลายเป็นไข่มุกแน่และแต่แล้วเนี่ยคนจีนก็นำไข่มุกนี้ขึ้นมาแล้วคนจีนก็ใช้ตำนานของไข่มุกอันนี้สอนลูกหลานว่าถ้าเราใช้ความอดทนนะครับอดกลั้นเป็นเวลานานๆเนี่ยตัวเราก็เปรียบเสมือนกับไข่มุกอันนี้จากหินธรรมดา
เราก็จะประสบความสำเร็จเป็นเหมือนอย่างกับไข่มุกที่อยู่ในแม่น้ำแห่งนี้นะฮะก็จะเขาก็ใช้ตำนานเนี่ยสอนลูกหลานให้ใช้ชีวิตอย่างมีความอดทนนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ได้มา2มิตินะฮะที่เราได้มาจากชาวจีนที่เขาเล่าเรื่องราวให้ฟังก็นำมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่าเองนะผมเป็นคนสุพรรณบุรีนะครับผมไม่รู้เรื่องของไข่มุกนะครับเพราะว่าเรามาทัวร์กับสมาคมอีต้าเนี่ยนะครับเรียกว่าได้ประโยชน์ครอบคลุมหลายด้านมากนะได้ทั้งธุรกิจได้ทั้งเรื่องของสุขภาพได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจครับการที่เราได้ธุรกิจเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำไปขยายต่อได้นะฮะเป็นร้อยๆธุรกิจเลยนะครับเราแค่มากับสมาคมอีต้านะฮะเรากลับไปเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนเลยเพราะเราจะมีช่องทางเข้ามาอีกเยอะมากเรายังรู้อีกว่าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยเราควรจะทำไงเพราะที่นี่นะครับก็มีศาสตร์จีนซึ่งเป็นหมอเนี่ยเขาตรวจให้นะครับทางสมาคมเราก็แวะเข้าไปนะฮะวันนี้ก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในทริปด้วยกันเนี่ยแล้วเข้าไปตรวจเหมือนกันผมก็เข้าไปตรวจกับเขาเหมือนกันแต่บังเอิญว่าร่างกายไม่ได้เป็นอะไรนะครับตอนนี้เย็นแล้วมืดแล้วยังเหลือเวลาพรุ่งนี้1วันนะครับเราจะเดินทางกลับยังไปอีกหลายที่เลย